สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำคุกกี้กันนะคะวันนี้มีนาจากมายสะใภ้ตุรกีค่ะมาชวนทำคุกกี้ตัวนี้กันทำไม่ยากหรอกมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้มีนาด้วยนะคะตัวนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะคะมีเนยค่ะมีเนยอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ125กรัมดูได้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เนยละลายนะมันคือเนยอุณหภูมิห้องนะคะแล้วเราจะใช้น้ำตาลเนี่ยต้องใช้น้ำตาลป่นนะคะใช้น้ำตาลเม็ดไม่ได้น้ำตาลไอซิ่งนะคะครึ่งถ้วยตวงแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะที่ตุรกีเนี่ยเขาจะเรียกว่ามุสึนะคะมุสึเนี่ยคือข้าวโพดนิชาสตาซึเนี่ยก็คือแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดก็ครึ่งถ้วยตวงเหมือนกันแป้งข้าวโพดที่แบ่งเป็น2อย่างนะคะมีเป็นแบบสีเหลืองกับเป็นสีขาวเราจะใช้เป็นสีขาวนะคะแป้งข้าวโพดใส่เพื่ออะไรคนตุรกีเขาบอกว่าใส่เพื่อความกรอบของคุกกี้ค่ะยิ่งใส่มากคุกกี้จะยิ่งกรอบอันนี้เรื่องจริงนะคนตุรกีเขาทำคุกกี้กันเยอะแล้วเขาก็ใช้ตัวแป้งข้าวโพดกันเยอะวานิลาค่ะใครจะใช้เป็นวานิลาน้ำก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นวานิลาผงก็ได้มีนาใช้วานิลาผงนะเพราะที่นี่มันวานิลาน้ำมันหายากประมาณ5กรัมอะค่ะวานิลาผงถ้าใครจะใช้เป็นแบบน้ำคือจะใส่ไปขนาดไหนก็ได้คือแล้วแต่เลยน้ำมันพืชน้ำมันพืชนี่สำคัญนะคะเศษ1เศษ3ถ้วยตวงมีคนถามว่าอ้าวใส่เนยก็แล้วต้องใส่น้ำมันพืชด้วยหรอคะไม่งั้นมันปั้นไม่ได้นะถ้าไม่ใส่น้ำมันพืชอ่ะมันต้องใส่ลงไปด้วยค่ะแค่เศษ1ส่วน3ถ้วยตวงเท่านั้นเองเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดาค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์เอาไว้ทำคุกกี้1ถ้วยตวงแล้วนะคะมีนาจะใส่ไปประมาณ2ถ้วยตวงแต่จะค่อยๆทยอยใส่เหมือนเดิมเราจะนวดค่ะตัวเนี้ยใครจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้นะแต่ว่าส่วนมากคนตุรกีเขาก็นวดกันอะอันนี้สูตรคนตุรกีนะคะมีนาไม่ได้คิดเองนะเพราะว่าตัวคุกกี้ตัวนี้มี FC ขอมาบอกว่าหลานอยากกินแล้วเพอเออลูกชายมีนาเขาเห็นเขาก็บอกเออแม่ทำให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออทำให้คนตุรกีทำเยอะนะคะคุกกี้เนี่ยเขาก็ยังเหลวๆอยู่แบบนี้นะคะเราก็จะค่อยๆเติมแป้งลงไปใช้แป้งเค้กได้ไหมคะไม่เคยลองนะคะตัวนี้ส่วนมากเขาจะใช้แต่คุกกี้เนี่ยเขาจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะตามสแตนดาร์ดนะเรานวดลงไปค่ะนวดตัวนี้ต้องนวดสักแป๊บหนึ่งนะคะให้แบบให้เนื้อเขาเนียนเข้ากันดีมันนี่มันนวดง่ายใช้แป้งไปเกือบ2ถ้วยตวงนะคะเหลือประมาณ1ช้อนโต๊ะแต่ว่าถ้าใครตวงแบบหลวมๆอ่ะนะอาจจะใส่ไป2ถ้วยตวงเลยก็ได้คือแล้วแต่มีนาจะเขียนในสูตรว่าใช้แป้ง2ถ้วยตวงนะเพราะว่าเนี่ยมันก็ต่างกันนิดเดียวมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าใส่ลงไปอ่ะแต่ว่าไม่ละมีนาพอละเอาแค่นี้แหละมีนานวดประมาณ2นาทีอ่ะค่ะ 2-3 นาทีนะเพราะว่าตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะได้ปั้นง่ายๆเนี่ยมันจะได้เนื้อแบบนี้ค่ะเนื้อเนียนๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งเขาเป็น3ก้อนเพราะว่าเขาเป็น3สีถูกปะล่ะใครอยากจะแบ่งเป็น2สีก็ได้แล้วแต่3ก้อนให้เท่าๆกันหน่อยมันไม่เท่ากันเนาะก้อนแรกก็จะเป็นสีขาววางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ก้อนที่2ก้อนที่3เนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตเดี๋ยวจะใส่ผงโกโก้นะคะใครจะใส่ผงไมโลก็ได้นะผงโกโก้หรือว่าผงไมโลโอวัลตินอะไรก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันใส่ไปประมาณ2ช้อนชาไม่ต้องพูนมากอ่ะใส่ไปแบบปกติอ่ะแบบเนี้ยเดี๋ยวก้อนนี้ออกไว้ห่างๆหน่อยเดี๋ยวมันติดเนี่ยแป้งมันกระเด็นเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนะคืนนวดตอนแรกที่ตอนเป็นแป้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าใส่แป้งเยอะเพราะว่าเดี๋ยวพอเรามาใส่ผงโกโก้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งก้อนแรกเราเสร็จแล้วนะคะนวดเขาก็พอเข้ากันแล้วเขาก็ยังนิ่มเหมือนเดิมก็ก้อนนี้ก็พักเอาไว้
ส่วนก้อนนี้เดี๋ยวแปะพวกนี้ก่อนก้อนนี้ค่ะเราจะทำให้เขามีสีเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นมีนาจะใส่ไปประมาณ4ช้อนชา1 2คือสีเขาจะต้องเข้มกว่าก้อนแรกที่เราทำมาค่ะนี่ค่อยๆนะค่อยๆเมื่อหนูแป้งเขาจะแบบแตกออกมาเดี๋ยวเราก็นวดค่ะนวดเหมือนเดิมเดี๋ยวจะใส่ผงโกโก้เพิ่มนะคะเพราะว่ามันยังไม่เห็นความแตกต่างของสีสักเท่าไหร่ใส่ไปเพิ่มอีก1ช้อนชานะคะรวมเป็น5ช้อนชานะเสร็จแล้วถ้าใครถามว่าพี่คะพอนวดออกมาแล้วถ้าแป้งแข็งทำยังไงคะใส่เนยค่ะใส่เนยที่อุณหภูมิห้องลงไปเพิ่มทีละนิดนวดจนเขาไม่ไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แข็งอะเราได้ทั้งหมด3สีนะคะสีขาวนะแล้วก็สีออกนวลๆแล้วก็สีออกครามนิดนึงใครจะใส่ผงโกโก้เยอะกว่านี้ก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นเขาเป็นก้อนกลมๆค่ะอย่างนี้ปั้นให้หมดเลยปั้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีนาปั้นไว้2ก้อนก่อนนะลูกขนาดไหนประมาณนิ้วโป้งอะค่ะลูกใหญ่กับบัวลอยนิดนึงอะคือมันอยู่ที่ว่าเราอยากได้คุกกี้ก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กไงเนี่ยค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆธรรมดาใครมีสีผสมอาหารนะคะจะใส่เป็นสีอื่นก็ได้นะเสร็จแล้วเราจะวางอย่างนี้วางสลับสีกันแบบนี้อย่างเงี้ยเราจะวางสลับสีเขาแบบนี้นะคะสีมีนาก็ไม่ค่อยต่างกันเลยอะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเราก็จับเขากดให้เขาแบบสนิทตัวดีแบบนี้อ่ะแค่นี้นี่ค่ะแล้วก็หมุนแบบนี้ค่ะวางบนถาดโลดทำยังไงนะคะก็คือเอาตัวเนี่ยค่ะวางแบบนี้ที่เราปั้นเป็นก้อนกลมๆหมดแล้วอะเราวางทั้งหมด6ก้อนวางที่พื้นก่อนก็ได้นะแล้วก็จับให้เขาสนิทกันนะคะพอจับให้เขาสนิทกันแบบนี้นะอย่าไปบีบเขามากนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำมือหลวมๆค่ะทำมือหลวมๆนะคะเนี่ยจับให้เขาสนิทกันก่อนค่อนข้างสนิทกันนิดนึงแบบนี้แล้วก็ทำมือหลวมๆค่ะหมุนได้แล้วคือมันจะไม่ได้ตรงนี้นะเนี่ยพอเราหมุนใช่ไหมคะหมุนเบาๆนะแต่ว่ามันจะไปได้ที่ก้นฝ่ามือข้างหลังตัวนี้ได้แล้วแล้วเราก็กดให้เขาแบนๆเท่านั้นเองใครถามว่าใส่ไส้ได้ไหมคะใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าลองแล้วใส่ไม่ได้ไม่งั้นมันจะปั้นไม่ได้เนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้นอกจากจะฉีดไส้เข้าไปข้างในนะหลังอบเสร็จแล้วเงี้ยค่ะโอเคก้นก็เป็นแบบนี้เรียบร้อยได้แล้วค่ะเราก็ทำแบนๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะคุกกี้ของเราเอาไปวางบนถาดเนี่ยค่ะมีนารองกระดาษไขไว้หรือว่าไม่ต้องรองก็ได้เพราะว่ามันเป็นเนยอยู่แล้วไม่ต้องทาอะไรเลยก็ได้ถ้ากลัวติดจริงๆนะกลัวติดจริงๆก็ทาไขมันนิดนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบางอันก็ออกมาไม่ได้เห็นไหมคะทุกคนไม่ต้องไอ้นี่นะไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าออกมาไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเราเอาไปอบนะคะที่ไฟ180องศานะคะประมาณกี่นาทีเดี๋ยวมาดูกันเนาะไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมอุ่นเตาอบก่อนประมาณ10นาทีไปค่ะเดี๋ยวจะให้ดูคุกกี้นะคะคุกกี้เนี่ยมีนาใช้เวลาอบประมาณ15นาทีไฟ180องศานะคะหรือใครจะใช้เป็นไฟ170ก็ได้แล้วก็ประมาณ15นาทีเสร็จแล้วมีนาก็ปิดเตาอบเลยแต่ว่าก็คาไว้อย่างเงี้ยค่ะจนเขาเย็นจนเตาอบเย็นนะคาไว้แบบนี้มันจะทำให้คุกกี้นะมีความกรอบขึ้นอันนี้มันก็ยังต้องเอาออกมาทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะเนี่ยจะอบประมาณ15ถึง20นาทีได้คือแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านนะคะตัวนี้
เขาก็เริ่มเย็นตัวลงแล้วนะคะเพราะว่ามีนาทิ้งไว้ในเตาอบใช่ไหมจนเขาจะเย็นเสร็จแล้วเราจะเอามาวางบนตะแกรงค่ะอย่ามาวางไว้ตรงนี้นะเพราะว่าไม่งั้นเห็นไหมเขาจะมีความชื้นอยู่เสร็จแล้วค่ะเอาไปกินกันได้เลยมันก็ไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีเทคนิคในการทำค่ะตัวนี้เนาะเป็นคุกกี้สไตล์ตุรกีนะคะบอกเลยคุกกี้แบบนี้คนตุรกีชอบทำคุกกี้ค่ะชอบทำคุกกี้เพราะว่าคุกกี้เนี่ยเอาไว้รับแขกเสร็จแล้วเขาแตกเพราะอะไรเขาแตกเพราะอุณหภูมิการอบของมีนาค่ะมีนาอาจจะใช้ไฟแรงเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นโฮมเมดอะนะบอกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะกินให้ดูข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้าเป็นแบบนี้คือถ้าเราอยากให้คุกกี้กรอบนะคะก็อย่างที่บอกอะพอมีนาอบเสร็จประมาณ15นาทีมีนาปิดเตาอบเลยแล้วก็ทิ้งตัวเนี้ยเอาไว้ค่ะจนเตาอบเขาเย็นน่ะหรือไม่ก็ทิ้งไว้อีกประมาณสัก10นาทีอะค่ะเสร็จแล้วค่อยเอามาวางบนตะแกรงค่ะเราจะได้คุกกี้ที่กรอบนะคะนี่คือเทคนิคในการทำคุกกี้กรอบนะสำหรับมีนานะกรอบอร่อยนะคะบอกเลยก็เป็นคุกกี้นะคะหอมเนยหอมช็อกโกแลตการันตีโดยคนนี้เหมือนเดิมค่ะนานแล้วที่ไม่ได้มาใช่ไหมโตแล้วค่ะแล้วเขาก็มัวแต่ยุ่งดูกับการเรียนออนไลน์นะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาเข้ากล้องสักเท่าไหร่ฝนตกค่ะตกทั้งวันเลยอ่ะตกมาอาทิตย์นึงแล้วมีนายังไม่เห็นแดดเลยนะคะอาทิตย์นี้ดูข้างนอกสิไปแล้วค่ะยังไงพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะใครอยากส่งการบ้านไปส่งที่ My Supply ตุรกีได้ที่แฟนเพจเลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ